พูดกันใน2เรื่องนะฮะทุกคนเรื่องแรกก็คือเราจะมาพูดว่าในเว็บ PA ของเราเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเอารายละเอียดเอาข้อมูลอะไรใส่ลงไปบ้าง2ถ้าคุณครูจะทำเว็บ PA ของตัวเองวันนี้เราจะแจกเว็บ PA ให้คุณครูไปทำนะฮะแล้วก็คุณครูเอาไปปรับเปลี่ยนเป็นของตัวเองเดี๋ยววันนี้เราจะสอนในคลิปวิดีโอนี้นะฮะทุกคนสวัสดีทุกคนนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตั้ม 4K นะฮะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะฮะทุกคนกับการอัดคลิปของเรานะฮะทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะทุกคนก็เป็นคลิปสำหรับคุณครูเลยนะฮะวันนี้นะฮะทุกคนเราก็จะพูดกันใน2เรื่องนะฮะทุกคนเรื่องแรกก็คือเราจะมาพูดว่าในเว็บ PA ของเราเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเอารายละเอียดเอาข้อมูลอะไรใส่ลงไปบ้าง2ถ้าคุณครูจะทำเว็บPA ของตัวเองวันนี้เราจะแจกเว็บ PA ให้คุณครูไปทำนะฮะแล้วก็คุณครูเอาไปปรับเปลี่ยนเป็นของตัวเองเดี๋ยววันนี้เราจะสอนในคลิปวิดีโอนี้นะฮะทุกคนแต่เราจะพูดถึง2เรื่องเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องแรกกันก่อนนะทุกคน Hi. เอาล่ะนะฮะทุกคนทีนี้เดี๋ยวที่ทุกคนได้เห็นเว็บนี้ที่อยู่ต่อหน้าทุกคนนี่เห็นไหมฮะภาระงานทั้งหมดนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะแจกหน้าเว็บแบบนี้เป็น Google Site ให้ทุกคนนะฮะแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าในแต่ละไฟล์แต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีงานอะไรมีแอดงานอะไรนะฮะทุกคนมาดูกันว่าเราจะต้องเพิ่มงานอะไรให้มันครบที่เราจะต้องรับการประเมินนะทุกคนก่อนอื่นเข้ามาหน้าแรกใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นภาระงานทั้งหมดใช่ไหมเดี๋ยวมีทั้งหมด8เขาเรียกว่า8ไฟล์8โฟลเดอร์ใหญ่ๆแล้วแรกตั้งแต่อันแรกกันเลยอันแรกก็จะเป็นภาระ PA พนักงานใช่ไหมฮะทุกคน PA พนักงานก็เป็นอันนี้พอกดเข้ามาในหน้านี้ใช่ไหมฮะอันนี้ทุกคนจะต้องใส่ไฟล์ Word หรือไฟล์ PDF ที่เป็น PA ของทุกคนนะฮะทุกคนก็อัพเข้ามาหน้านี้เดี๋ยวทุกคนจดไว้ได้เลยนะฮะว่าต้องมีอะไรบ้างไฟล์ Word หรือไฟล์ PDF ที่เป็น PA ของเรานะฮะทุกคนอัพลงไปในหน้านี้แล้วทุกคนก็จะต้องมีไฟล์อยู่ในหน้านี้ต่อไปก็จะกลับมาด้านที่1นะฮะทุกคนด้านที่1ก็จะเป็นด้านการจัดการเรียนรู้เดี๋ยวเราคลิกเข้าไปด้านการจัดการเรียนรู้นี่ก็จะเยอะหน่อยก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ข้อข้อแรกก็จะเป็น1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรก็จะมีหลักสูตรแก่1หลักสูตรแกนกลาง2ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง3หลักสูตรสถานศึกษา4หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้5หลักสูตรรายชั้นหรืออื่นๆถ้าอื่นไม่มีก็ลบออกได้เลยอันนี้เป็น 1.1 เราจะขอไปแบบรวดเร็วนะฮะทุกคนถ้าไม่ทันหรือไม่ทันตรงไหน stop และหยุดเอากรอเอานะทุกคน 1.2 มาดูฮะทุกคนการออกแบบการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ก็จะมีแผนจัดการเรียนรู้มีกำหนดการจัดการเรียนรู้ก็จะในนี้ก็จะมีว่ามีแผนวิชาอะไรบ้างชั้นไหนมีกี่หน่วยมีแผนกี่ชั่วโมงแล้วก็แผนที่เป็นประเด็นท้าทายนะทุกคนทุกคนทำกี่แผนก็อัพลงในช่องนี้กันทีนี้มาดู 1.3 1.3 เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะฮะทุกคนเขามีเขียนว่าใส่แผนการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมและอื่นๆในนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธี active learning นะฮะมีกลยุทธ์วิธีไหนบ้างเช่นโครงงาน STEM Jigsaw สาธิตทดลองบทบาทสมมุติการแก้ไขปัญหาเกมการศึกษาการสืบสอบ F5 step หรืออื่นๆนะฮะทุกคนสามารถเอาแผนที่เป็น active learning แล้วก็แผนที่ใช้สำหรับประเด็นท้าทายเนี่ยใส่ลงในข้อ 1.3 ได้เลยเพราะว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะทุกคนต่อไปเป็นข้อ 1.4 มาดูข้อ 1.4 กันข้อ 1.4 ก็คือการสร้างและหรือพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีก็จะมีทุกคนก็ใส่หนังสือก็ถ่ายแค่หน้าปกหรือว่าใส่ไฟล์หนังสือก็ได้มีหนังสือใบงานใบความรู้ PowerPoint สื่อออนไลน์สื่อเป็นธรรมดาที่สื่อทำมือนะทุกคนป้ายนิเทศเขื่อนอะไรก็ในห้องเรียนทุกคนติดอะไรที่เป็นความรู้ให้กับเด็กๆบ้างก็ติดลงไปมุมห้องเรียนครูทำมุมไหนที่เป็นมุมห้องเรียนให้กับเด็กๆก็ใส่ลงไปเลยแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนเช่นคุณครูบางคนจะจัดมุมเรียนรู้ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เอามาลงแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนก็มีห้องสมุดมีห้องต่างๆหรือที่เขามีไว้ให้ในโรงเรียนนะฮะทุกคนเอามาลงนะนวัตกรรมคุณครูทำนวัตกรรมอะไรให้เด็กๆใส่ลงไปได้เลยอื่นๆถ้าคุณครูมีคุณครูก็ใส่ลงในข้อนี้ได้เลยเป็นสื่อต่างๆที่เราทำเองหรือเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะฮะคุณครูก็ใส่ลงไปในข้อนี้ได้เลยต่อไปมาดูข้อ 1.5 การวัดและประเมินผลผู้เรียนข้อ 1.5 มันมีเขียนว่า KPA อันนี้ก็คือเ
เป็นแบบประเมินผู้เรียนทั้งด้าน K ด้าน P แล้วก็ด้าน A ด้าน K ก็พวกแบบทดสอบแบบฝึกหัดแล้วก็แบบประเมินผลด้าน P ก็จะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วด้าน P ก็จะเป็นแบบทดสอบแบบประเมินสมรรถนะผู้เรียนแบบการฟังการอ่านการเขียนแบบทดสอบอะไรแบบนี้คุณครูมีแบบวัดอะไรอีกก็ใส่ลงไปเช่นแบบทดสอบข้อสอบกลางปีข้อสอบปลายปีแบบนี้นะฮะทุกคนใส่ลงไปนั่นก็คือแบบทดสอบผู้เรียนเหมือนกันมาดูข้อ 1.6 1.6 การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนแก้ไขปัญหาวิจัยก็จะมีวิจัยในชั้นเรียนนะฮะทุกคนแผนที่แก้ปัญหาผู้เรียนก็คือเป็นแผนที่เอามาทำประเด็นท้าทายของคุณครูใส่แผนตัวนี้ลงไปคุณครูมีกี่แผนก็ใส่ลงไปได้เลยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีการนำบันทึกหลังสอนมาจัดแบ่งกลุ่มเกณฑ์กลางอ่อนอันนี้ก็ใช้ได้นำผลการเรียนรู้มาศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนการแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอันนี้ก็คือแผนเป็นท้าทายอื่นๆถ้าคุณครูมีก็ใส่ลงไปในข้อนี้นะฮะทุกคนข้อ 1.7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเราต้องใส่อะไรบ้างสังเกตว่ามีรูปภาพ PDF วิดีโออื่นคำสั่งเป็นPDF อันนี้มันคือหรือหนังสือที่เป็น PDF วิดีโอคุณครูถ่ายวิดีโอในห้องเรียนไว้ถ้าภาพถ่ายทีนี้มีเกี่ยวกับอะไรบ้างก็อย่างเช่น1ก็คือการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงจิตวิทยาเช่นนี่นะฮะทุกคนก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงกายภาพของเรามันก็มีห้องเรียนที่เราติดสื่อติดพวกอะไรต่างๆไว้ในห้องเรียนนะทุกคนเป็นเชิงกายภาพมันสามารถจับต้องได้มองเห็นเชิงจิตวิทยาการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงจิตวิทยาก็เป็นพวกเทคนิคขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่เราถ่ายทอดให้กับเด็กๆ เป็นรูปภาพก็ได้นะฮะเป็นกิจกรรมในห้องเรียนหรือเป็นวิดีโอแบบนี้ก็ได้ถ้าครูมีคุณครูก็ใส่ลงมาในข้อนี้นะฮะทุกคนต่อไปเป็นข้อสุดท้ายของข้อ1นะข้อ 1.8 นะฮะทุกคน 1.8 ก็จะเป็นการอบรมและพัฒนาผู้เรียนมีภาพมีวิดีโอมีอะไรที่เกี่ยวกับอะไรบ้างมาดูนะก็คือ1ก็คือสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็อันที่2เป็นคำสั่งเป็นภาพที่ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณธรรมของโรงเรียนหรือคำสั่งหัวหน้าคำสั่งโครงการกิจกรรมในโครงการต่างๆเช่นกิจกรรมคุณธรรมกิจกรรมวิถีพุทธกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาแล้วก็กิจกรรมในห้องเรียนของโรงเรียนของคุณครูเองนะคุณครูก็ใส่ลงได้หมดเลยนี่ก็จะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จะใส่เป็นภาพกิจกรรมคุณธรรมเด็กมีอิ่มบุญสวดมนต์ไปกิจกรรมพวกแห่เทียนอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็กิจกรรมในห้องเรียนมีให้เด็กทำอะไรบ้างก็จะประมาณนี้มาดูที่ข้อ2กันข้อ2ด้านที่2นะฮะด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะทุกคนก็จะมีแบ่งเป็น4ข้อใหญ่ๆการจัด 2.1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีสารสนเทศรายวิชาสารสนเทศผู้เรียน SDQ EQ หนังสือราชการคำสั่ง 2.1 ก็อย่างนี้นะสารสนเทศรายวิชาก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาต่างๆที่คุณครูทำไว้ในห้องเรียนแล้วก็ใส่รูปมาให้เด็กดูสารสนเทศผู้เรียนก็จะเป็นรายชื่อนักเรียนเวรประจำวันอะไรพวกนี้ SDQ อย่างเงี้ยนะรายงานการเยี่ยมบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนแล้วก็เป็นปอพอผลการประเมินผู้เรียนรายบุคคลปอพอ6อะไรพวกนี้ปอพอ5อะไรพวกนี้เป็นผลที่เกี่ยวกับผู้เรียนนะทุกคนเพราะมันเป็นการจัดทำข้อมูลของผู้เรียนแล้วก็เป็นรายวิชาที่คุณครูรับผิดชอบนั่นเองทีนี้มาดูข้อ 2.2 การดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือของนักเรียนก็มีการให้ความช่วยเหลือการแก้ปัญหาและผลลัพธ์แล้วก็มีหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องเรื่องที่เกิดจากข้อ 2.1 ของคุณครูนะคุณครูก็เอามาแก้ไขในข้อ 2.2 เช่นระบบคัดกรอง5ขั้นเนี่ยคุณครูก็เอามาใส่แคปหน้าจอถ่ายรูปมาการติดตามนักเรียนการประสานความช่วยเหลือแบบนี้การดำเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือก็คือมีเด็กๆนี้ได้ทุนเนี่ยก็คือการแก้ปัญหาใช่ไหมเด็กๆได้ทุนต่างๆก็ทุนก็ใส่ลงมาอาหารกลางวันนมอย่างเงี้ยการแก้ปัญหาของเด็กๆได้รับค่าอาหารกลางวันเด็กๆได้รับนมอย่างเงี้ยการเยี่ยมบ้านนะก็มีหนังสือเยี่ยมบ้านอยู่ในหัวข้อ 2.2 นี้ต่อไปมาดูหัวข้อ 2.3 2.3 นะทุกคนก็จะเป็นการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นของสถานศึกษาก็เช่นวิชาการคุณครูก็ได้เป็นคุณครูประจำชั้นงานอื่นที่ถ้ามุ่งหมายคุณครูอยู่ฝ่ายไหนอะไรบ้างคุณครูก็ใส่มาคำสั่งคุณครูใส่คำสั่งได้โครงการต่างๆคุณครูถ่ายรูป
แล้วหรือว่าใส่เป็นไฟล์มาได้ก็จะมีนี่ไงคำสั่งพวกคุมสอบคำสั่งครูหน้าที่ต่างๆของปีนั้นๆที่คุณครูมีการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนแล้วก็ยังเป็นงานอื่นๆที่ได้รับงานในฝ่ายวิชาการงานในฝ่ายทั่วไปงานในฝ่ายบุคคลงานในฝ่ายงบประมาณที่คุณครูมีอะไรคุณครูก็แนบคำสั่งแนบรูปภาพแบบเนี้ยเข้ามาได้เลยในข้อ 2.3 ต่อไปข้อ 2.4 ข้อ 2.4 เป็นประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายสถานประกอบการร่วมมือกับผู้ปกครองก็จะเป็นประชุมผู้ปกครองถูกไหมประชุมผู้ปกครองถ้ากับภาคีเครือข่ายก็แล้วแต่ว่าแต่ละอันของโรงเรียนคุณครูมีอะไรโรงเรียนของเราก็จะเป็นสถาปนาโรงเรียนก็จะมีภาคีเครือข่ายมาร่วมด้วยก็การร่วมมือกับสถานประกอบการก็จะมีแบบสถานประกอบการต่างๆที่มามอบทุนมามอบอะไรให้กับโรงเรียนนี่ตามภาพก็เอารูปที่เขามอบมาแล้วก็ที่คุณครูก็เขียนอธิบายอีกหนึ่งว่าด้านล่างว่าคืออะไรอันนี้อาจจะไม่ได้เขียนเดี๋ยวคุณครูไปเพิ่มเติมตรงนี้ข้อที่3จะเป็นเกี่ยวกับตัวคุณครูเองด้านที่3คือด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1 มาดูข้อ 3.1 กันนะ 3.1 คือการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอันนี้ก็ใส่ของคุณครูก็จะมีการพัฒนาตนเองด้านภาษาไทยที่อยู่ใน PA อันนี้จะเกี่ยวอยู่ใน PA หมดเลยด้านภาษาไทยเทคโนโลยีภาษาอังกฤษแล้วก็ด้านอื่นๆนี่ด้านภาษาไทยก็คือได้อบรมภาษาไทยเทคโนโลยีก็ได้อบรมเทคโนโลยีเป็นวิทยากรที่ทำเรื่องนี้ภาษาอังกฤษก็ได้อบรมอย่างน้อย4อันนี้ก็คืออย่างน้อย12ชั่วโมงใช่มั้ยด้านอื่นๆคุณครูได้อบรมอะไรเพิ่มเติมคุณครูก็อัปเกรดปฏิบัติลงไปทีนี้มาดู 3.2จะเกี่ยวกับ PLC นะฮะทุกคนคุณครูมี PLC กลุ่มสาระ PLC ชั้นเรียน PLC กับนอกโรงเรียนหรือ PLC กับอื่นๆหรือร่วมกลุ่มการเรียนรู้กับสถานที่อื่นๆชุมชนแห่งการเรียนรู้กลุ่มสาระก็คือเราทำ PLC กลุ่มสาระของเราเองก็มีตั้งแต่คำสั่งตั้งแต่บันทึกทำ PLC ครั้งที่เท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็มีอันนี้อัพเป็นไฟล์ PDF เลยแล้วก็ผู้ตรวจก็สามารถเข้ามาคลิกดูได้ว่าอยากดูอะไรได้เลยแล้วก็ชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกเครือข่ายก็จะเป็นพวกอาจจะเป็นพวกในกลุ่ม Facebook หรือในกลุ่ม LINE ที่เราแบบเป็นแชร์สื่อแชร์ความรู้อะไรพวกนี้ก็เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นอกเครือข่ายได้เหมือนกันชุมชนแห่งการเรียนรู้อื่นๆก็เราก็มีเป็น Obex Content Center นะฮะพวก DLTV พวกเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ต่างๆอย่างนี้นะฮะหรือคุณครูมีอย่างอื่นก็แอดและอัพเข้าไปได้เลยข้อ 3.3 นะทุกคน3.3 เนี่ยจะใส่เป็นเราเอาการแก้ปัญหาไปสู่เด็กก็คือนำความรู้ความสามารถจาก PLC ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ก็คือนำ PLC ของเราเนี่ยไปพัฒนาเด็กก็จะเป็นรูปภาพการบันทึก PLC ต่อเนื่องที่มีคุณครูนั่งประชุมแล้วก็มีเด็กนั่นแหละฮะนี่อันนี้เป็นบันทึกใช่ไหมฮะทุกคนแล้วก็เป็นภาพกิจกรรมที่เราประชุมกันกับสาระแล้วก็มีงานแล้วก็นี่ที่นำไปสู่เด็กๆนักเรียนเนี่ยนะฮะให้เด็กได้แก้ปัญหาของเราเป็นการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้และต่อไปก็เหลือเป็นหัวข้อที่เหลือก็ไม่ยากนะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อตกลงที่เป็นประเด็นท้าทายมีอะไรบ้างประเด็นท้าทายทุกคนก็ใส่ที่ทุกคนทำใน PA เครื่องมือก็คือมีแผนวิดีโอการจัดกิจกรรมที่เขาอัดกิจกรรมคาบหนึ่งอะที่คุณครูต้องตั้งคลิปก็เอามาใส่ในนี้คลิปที่มาเบื้องหลังก็เป็นแบบคลิปที่มันตัดต่อได้แล้วก็เอามาทำคิดว่าทำไมถึงทำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูเซิร์ชดูยูทูบได้ผลลัพธ์ที่เกิดจากผู้เรียนก็พวกบันทึกหลังแผนอะไรพวกนี้ว่าเด็กเกิดอะไรขึ้นแล้วเราทำกระบวนการต่างๆนี้แล้วเด็กเกิดอะไรขึ้นแล้วก็วิจัยในชั้นเรียนนวัตกรรมที่ใช้ก็อัพตามนี้ที่เหลือก็จะเป็นความสำเร็จของงานที่ได้เป้าหมายก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆแต่ถ้าของโรงเรียนเราแบ่งเป็นแบบนี้เลยตั้งแต่ระดับชาติถึงโรงเรียนคุณครูจะไม่แบ่งก็ได้หรือจะแบ่งก็ได้วินัยคุณธรรมจริยธรรมเราไม่มีโทษทางวินัยอยู่แล้วข้อนี้ให้ลบออกไปเลยแล้วก็อาจจะสร้างข้อความขึ้นว่าไม่มีการถูกลงโทษทางวินัยและอันสุดท้ายนะฮะทุกคนก็จะเป็นวท.2ก็จะเป็นปีต่างๆก็เอาปีล่าสุดแล้วก็กศ.3ที่ประเมินวท.ไปแล้วด้านที่3ส่วนที่1แล้วก็ S หรือ SAR อะไรพวกเนี้ยสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วก็อัพขึ้นมาได้อันนี้เป็นในส่วนของส่วนที่1นะทุกคนเดี๋ยวส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เราจะแจกทุกคนเดี๋ยวเราไปพูดถึงส่วนนั้นกันเลยนะทุกคน Hi
โอเคนะทุกคนมาพูดถึงในส่วนที่2กันส่วนที่2จะแบ่งเป็น2อันนะทุกคนก็คือเว็บไซต์ของเราและอีกอันนึงคือเป็น PowerPoint ที่สำหรับแก้สำหรับใครที่แบบอยากทำตามตัวนี้ได้เลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนก็เราจะทำเว็บให้ทุกคนนะก็คือเป็นสำเนาที่เอาไว้แจกใน YouTube นะฮะเดี๋ยวเราจะแจกสำเนา Google Site ตัวนี้ไว้ใน Facebook แล้วก็ YouTube นะทุกคนเมื่อทุกคนได้ลิงก์แล้วทุกคนก็คลิกเข้ามาว่าลิงก์สำหรับสำเนาเว็บไซต์พอทุกคนคลิกเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วทุกคนก็ไปสำเนาเป็นของตัวเองกดจุด3จุดตรงนี้แล้วก็กดทำสำเนาถ้าทุกคนไม่ทำสำเนาเอกสารที่ทุกคนที่คุณครูทุกคนแก้เนี่ยคนใครเข้ามาทำก็จะแก้ทับของเราไปไม่จบไม่สิ้นนะฮะต้องทำสำเนาและเอาเซฟไว้ที่ drive เอาไว้ที่เมลของเราเองก็คือกดทำสำเนาใช่ไหมฮะคัดลอกเว็บไซต์แล้วชื่อไฟล์ทุกคนจะเขียนว่าอะไร PA ของเราก็ได้ PA แล้วก็ชื่อของเราโฟลเดอร์ทุกคนเปลี่ยนเป็นโฟลเดอร์ของตัวเองนะไม่ต้องแซนดิชอนแล้วก็หน้าเว็บก็เลือกทางหน้าเว็บ P เว็บ PA อ่ะสมมุติเราเขียนเว็บ PA 9ก็โฟลเดอร์ไม่เอาแซนดิชอนเปลี่ยนโฟลเดอร์อะไรทุกคนก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้ PA อ่ะสร้างในเป็น PA ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลือกแล้วก็กดตกลงพอกดตกลงมันก็จะคัดลอกเข้ามาที่อีเมลของเราแล้วมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้ของเรานะฮะทุกคนพอขั้นตอนนี้เราก็จะสามารถแก้ไขของเราได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทับข้อมูลของเราแล้วก็ข้อมูลหายก็จะมีเวลาแก้ทุกคนก็เราจะอาศัยแค่หน้าแทรกกับหน้าเว็บตรงนี้นะฮะทุกคนนี่ภาระงานทั้งหมดทุกอย่างคือเราลิงก์ไว้ให้หมดแล้วนะฮะทุกคนสังเกตทุกคนเห็นสังเกตที่มีลูกศรแสดงว่ามีข้อย่อยเห็นไหมด้านที่1มีย่อย8อันด้านที่2มีย่อย4อันด้านที่3มีย่อย3อันสมมติด้าน PAทีนี้อาจจะต้องแทรก Word กับ PDF ทำเป็น2กรณีนะคะทุกคนกรณีแรกทุกคนลิงก์ได้เลยนี่เราไปก๊อปลิงก์ตรงนี้มานะคะทุกคนเข้ามาที่ Google Drive ตรงนี้นี่อย่างเช่น PA เห็นไหมแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกรับลิงก์แล้วก็กดคัดลอกลิงก์แล้วก็ไปที่หน้าเว็บเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กดลิงก์ใหม่แล้วก็กดวางปุ๊บแล้วก็กดใช้เท่านี้มันก็จะลิงก์ไปหน้าสมมติกดทุกคนจะต้องผู้ตรวจจะต้องเข้ามาดู Word ที่เป็น PA ของเรากดไปปุ๊บมันก็จะลิงก์เข้าไปในเอกสารของเราและที่สำคัญคือทุกคนอย่าลืมแชร์กดแชร์เอกสารด้วยนะฮะถ้าไม่กดแชร์ก็จะเข้าดูไม่ได้ถ้าเราไม่อยากทำแบบนี้ล่ะอ่ะถ้าไม่ทำแบบนี้แนะนำให้มากดแทรกฝั่งขวาตรงนี้ทุกคนเห็นคำว่า Drive ใช่ไหมฮะ Drive กดที่คำว่า Drive ตรงนี้กดปุ๊บให้ไปเลือกไฟล์ที่เราได้อัปโหลดไว้ในGoogle Drive ของเราเราต้องอัพไฟล์ก่อนฮะของเราเขียนว่าเว็บ PA ตรงนี้เห็นไหมกดเข้าไปก่อนกดที่ข้อตกลงแล้วกดแทรกด้านล่างตรงนี้แทรกแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเราก็เอาไว้ตรงกลางถ้ามีอันเดียวเอาไว้ตรงกลางแล้วก็ปรับให้มันสามารถเลื่อนดูได้เลยอันนี้คือผู้ตรวจเข้ามาปุ๊บเจอเลยว่าคืออะไรหน้านี้แล้วก็ใส่กล่องข้อความแทรกอะไรกล่องข้อความ1อันด้านล่างเขียนนิดนึงว่าคืออะไร PA สมมุตินะอันนี้สมมุติ PA file word ทายคำกี่คำปนๆกันไปปุ๊บจบปุ๊บแบบนี้สมมุติลองดูถ้าทุกคนที่เข้ามาดูปุ๊บก็จะเห็นอันนี่เห็นไหมฮะทุกคนเห็นที่เป็น PA ของเราแล้วเขาสามารถกดเลื่อนดูในนี้ได้เลยไม่ต้องกดเข้าไปดูในลิงก์อื่นก็จะงงไปหมดถูกไหมแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อมันคือไฟล์ PA นะอันนี้คือจบเลยแล้วตัวสีส้มด้านบนทำไมลบได้ไหมลบออกไปเลยแบบนี้จบเลยนี่แล้วถ้าเป็นไฟล์แผนล่ะสมมติแผนไปดูแผนกันทีนี้ต้องอัพแผนมันเยอะทุกคนไปที่แทรกเหมือนเดิมแทรก drive ก็คือเข้ามาที่เว็บ PA ทุกคนสร้างเว็บของตัวเองเรามีแผนนี่แผนการสอนอะไรบ้างสมมติของเราทำไว้ทั้งหมดทั้งปีรวมทั้งหมดใช่ไหมทุกคนต้องคลิกไฟล์นี้เราแทรกได้เลย
ถ้ากดเข้าไปมันจะเป็นไฟล์ที่มันมีแผนเป็นร้อยแผนถูกไหมเราไม่ใช้เราใช้ที่คำว่ารวมทั้งหมดหรือว่าทุกคนเขียนว่าอะไรก็แล้วแต่รวมและแทรกขึ้นมาเลยพอแทรกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นไฟล์แผนทุกไฟล์อยู่ในนี้แล้วก็คือคนจะเข้ามาคลิกดูก็คลิกดูได้เลยจะขยายให้แค่ไหนก็ได้อันนี้คืออัพลงในหน้านี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สีส้มถ้าไม่ทำแล้วทำไมทุกคนเอาเมาส์มาวางตรงนี้แล้วเจอถังขยะใช่ไหมลบออกได้เลยหรือถ้าเป็นแบบรูปภาพนี่เห็นไหมทุกคนมันก็จะมีแบบ2อัน3อัน4อันสมมติแบบ3อันสมมติอันนี้เอาใหม่นะอัพโหลดเป็นภาพทำยังไงเอาเป็นภาพสมมติกิตติบัตรอัพโหลดนี่สมมติแล้วทุกคนก็ปรับขนาดเอาอันนี้คือกดเข้ามาแล้วเจอเลยว่าหน้านี้คืออะไรแล้วไอ้ด้านล่างนี่ล่ะไม่เอาก็ลบออกอันไหนไม่เอาให้ลบออกเลยแบบนี้นะฮะทุกคน1 1 2อ่ะช่องไหนไม่เอาให้ติ๊กแล้วก็ทางให้อะไรเลยแล้วทุกคนที่กดดูตรงแสดงตัวอย่างตรงนี้พอกดเข้ามาได้ที่1 2มีแผนแล้วเห็นไหมฮะทุกคนแผนทุกแผนมีรูปภาพจริงๆเดี๋ยวรูปภาพอันนี้ต้องเป็นเกี่ยวกับหัวข้อที่เราทำถูกไหมอันนี้ก็คือจบเลยทีนี้ในส่วนของ PowerPoint ในกรณีที่คุณครูเนี่ยอยากจะแก้ไอ้ช่องสีส้มนี้ช่องสีส้มนี้บอกก่อนเลยนะว่ามันคือรูปภาพที่ทำขึ้นมาจาก PowerPoint แล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือเปลี่ยนรูปภาพแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็อัปโหลดรูปเข้ามาใส่เดี๋ยว PowerPoint ตัวนี้ก็จะมีในลิงก์ละกันนะฮะทุกคนกดคลิกเข้าไปจะเปลี่ยนอย่างไรมาดูวันนี้เราจะเปลี่ยน PowerPoint ให้ดูนี่ใช่มั้ยฮะทุกคนอันนี้คือแบนเนอร์ด้านบนแถบด้านบนคุณครูก็เอาไปเปลี่ยนได้ถ้าไม่อยากได้สีนี้อันนี้เปลี่ยนได้เลยภาระงานคุณครูไม่อยากได้สีนี้เราก็ไปเปลี่ยนสิใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าสมมติอยากได้สีชมพูชมพูแบบนี้เวลานำออกนะทุกคนอย่าลืมนำออกเป็น PNG จริงๆทุกคนต้องแก้ทั้งหมดแล้วค่อยนำออกก็ได้นำออกก็จะเป็นเนี่ยexport นี่นะฮะทุกคนนำออกเนี่ยพอเวลานำออกมันจะนำออกทุกหน้าดังนั้นทุกคนแก้ให้เสร็จก่อนก็ได้แล้วค่อยนำออกสมมตินำออกไปแล้วเป็น PowerPoint ตัวนี้ให้นำออกเป็นภาพ PNG ใช่ไหม PNG เพราะว่าพื้นหลังมันจะได้โปร่งและโล่งวิธีเปลี่ยนตรงนี้คือทุกคนก็คลิกที่ตรงรูปภาพถ้าทุกคนลบมันออกลิงก์ที่เราแบบลิงก์ไปหน้าต่างๆทุกคนเห็นด้านล่างมั้ยมันจะลิงก์ไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วดังนั้นข้อมูลมันจะหายให้กดที่รูปภาพจุด3จุดแล้วก็แทนที่รูปภาพแล้วก็หาไฟล์นี่ไงเว็บ PA ที่เสร็จแล้วไฟล์สีชมพูนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วมันก็แทนที่เสร็จแล้วหรือทุกคนจะสร้างในเว็บ Canva หรือสร้างในกลุ่มแทรกตรงนี้ก็ได้อ๋อต้องเป็นใส่แบบนี้มันก็ถึงจะเห็นทั้งหมดแบบนี้ PowerPoint นี่มีทุกอันที่ได้ทำแต่มันจะเยอะหน่อยนะประมาณ100กว่าหน้าถึงอันสุดท้ายเลยถึงเรื่องสุดท้ายเลยคือข้อ 3.3 Hi. และนี่ก็เป็นเว็บ PA นะฮะทุกคนก็คืออันแรกเป็นเนื้อหาที่ทุกคนจะต้องเอาไปใส่ใน PA อันที่2ก็คือเว็บในส่วนของ Google Site ที่เราได้แชร์ให้ทุกคนแล้วก็มีส่วนของ PowerPoint ทุกคนก็ไปเข้าแล้วก็เซฟไว้เป็นสำเนาของตัวเองได้เลยนะฮะทุกคนและนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับPA นะทุกคนถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะทุกคนทุกคนสามารถเอาทั้งหมดนี้ไปใช้ได้หมดเลยนะทุกคนเพียงแต่ทุกคนจะแชร์ให้ครูในโรงเรียนแชร์ให้ใครก็ได้แชร์เก็บไว้ก็ได้เอาไว้แบ่งปันนะทุกคนเอาไปใช้ได้หมดเลยนะฮะนี่คือทำมาเพื่อคุณครูทุกคนนะฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะฮะฝากกด Subscribe ช่องตั้ม 4K นะทุกคนถ้าเป็นในเพจก็เป็นเพจตั้ม 4K นะทุกคนฝากกด follow แล้วก็ฝากกดไลค์เพจไปให้ด้วยนะฮะทุกคนถ้ามีอะไรก็สามารถเมนถามไว้ได้เลยนะฮะทุกคนถ้ามีเวลาจะกลับมาตอบให้นะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะทุกคนแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊าย